ผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการทำชีวิตนี้ให้มีสุขนะครับคิดบวกๆโดยดร.จิตราซึ่งเวลาแห่งความสุขตรงนี้นะครับมักจะผ่านไปเร็วเสมอนะครับในช่วงที่ผ่านมาเราก็พูดคุยกันในเรื่องของประเด็นที่คุณแนนฝากไว้ว่าลักษณะของความเครียดต่างๆนะครับเกิดขึ้นทั้ง3อาการอย่างที่อาจารย์บอกไว้และฝากการบ้านเอาไว้ทั้งให้คุณแนนแล้วก็ให้คุณผู้ชมทางบ้านที่ติดตามชมรายการของเราอยู่นะครับได้ลองดูว่าการทำเพลงนะอาจารย์ทำเพลงโดยไม่ต้องร้องหรือว่าทำออกมาเป็นทำนองต่างๆที่เราชอบเนี่ยแล้วรู้สึกอย่างไรเพราะจะบอกว่าในเรื่องของเสียงเพลงนะคะหลายคนเนี่ยลืมไปแล้วอย่างที่คุณแนนพูดเมื่อกี้เนี่ยคือถามคุณผู้ชมเลยตอนนี้ว่าคุณผู้ชมลองทำเพลงนึงขึ้นมาหนึ่งเพลงบางคนอึ้งนะเพราะว่าไม่ค่อยได้นึกถึงมันหรออาจารย์เอางี้ดีกว่าพิธีกรเราอะทำเพลงนี้มาหนึ่งเพลงเมื่อกี้นึกออกไหมนึกออกอารมณ์นี้ตลอดเวลาแต่อย่าถามวิชาการนึกไม่ออกคือถ้ายังคิดทำเพลงขึ้นมาหนึ่งเพลงได้เนี่ยอันนี้ก็ยังเริ่มต้นว่ามันยังมีความสุนทรียะคือบางคนเนี่ยลืมไปแล้วค่ะว่าร้องเพลงครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่อาจจะแบบว่ามันมีงานที่เยอะได้แต่ฟังแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสได้ทำตามหรือไม่มีโอกาสได้ร้องตามเพราะฉะนั้นว่าการผ่อนคลายเนี่ยค่ะมันก็จะน้อยลงไปค่ะคุณแนนยังอยู่นะคะครับผมค่ะคุณแนนครับค่ะได้ลองฝึกหรือยังคะพยายามอยู่ค่ะแต่รู้สึกว่า1นาทีมันน้อยมากถ้าอย่างงั้นไม่เป็นไรสามารถทำได้ถ้าอย่างงั้นขอฟังตอนนี้เลยค่ะ1 2 3เริ่มทำเลยค่ะมันคิดไม่ออกค่ะมันทำไม่ถูกมันไม่ต้องคิดเลยค่ะทำเพลงไม่ต้องคิดเลยไปตามอารมณ์ลองทำสิคะหรือว่าอะไรก็ได้การทำเพลงมันกลายเป็นว่าน้ำตามันจะไหลออกมาแทนที่มันจะทำออกมาได้ค่ะตอนนี้คือน้ำตาจะไหลค่ะค่ะไหลก็ไหลถ้าอย่างนั้นลองออกเสียงลาสิคะลาเหรอคะใช่ใช่ลา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 ลองยิ้มไปด้วยเอาแค่นี้แล้วก็อยากจะร้องอะไรต่อก็ร้องเลยค่ะหรือซ้ำของเดิมก็ได้ลา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 แล้วต่อเลยลา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 อะไรก็ได้ค่ะเพลงอะไรก็ได้ไม่ต้องเป็นเพลงก็ได้ให้มันใช้เสียงลาไปเรื่อยแล้วเริ่มยิ้มแล้วเริ่มแบบว่าหลับตาแล้วเริ่มพลิ้วแล้วลองดูสิคะว่าออกเสียงได้ไหมไม่ได้ค่ะมันรู้สึกหายใจไม่ออกเริ่มรู้สึกหายใจไม่ออกน้ำตายังไหลอยู่ไหมคะน้ำตาไม่ไหลค่ะแค่รู้สึกแค่รู้สึกว่าจะไหลพยายามที่จะกั้นมันไหมหรือว่าปล่อยได้ก็เหมือนจะปล่อยได้แต่มันคงกั้นนะคะค่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องขัดแย้งเลยค่ะตอนนี้ลองปล่อยให้อารมณ์ได้คลายออกมานิดนึงนะคะเพราะมันเป็นน้ำตาไหลไม่ใช่ว่าเราตั้งเราควบคุมไม่ได้แค่เรารู้สึกว่าถ้ามันไหลก็คือไหลนะถ้าอย่างนั้นขอให้ใช้แบบที่หลายๆครั้งเลยค่ะคนที่โทรเข้ามารายการเนี่ยจะได้ใช้ก็คือขอให้ลองผ่อนความเครียดทั้งหมดเนี่ยผ่อนด้วยลมหายใจออกเพราะว่าเมื่อกี้คุณแนนบอกว่ามันจะเริ่มด้วยการหายใจเข้านะทุกๆครั้งมันจะต้องฮึดด้วยการหายใจเข้าตอนนี้ขอให้ผ่อนด้วยหายใจออกเลยถ้าร้องเพลงไม่ได้ลองผ่อนลมหายใจออกยาวๆสิคะโอ้หรือฮ่าเอาไปก่อนเลยหรือเฮ้อก็ได้1 2 3ค่ะอันนี้ผ่อนมากที่สุดแล้วนะผ่อนมากที่สุดแล้วค่ะลองหายใจเข้าลึกๆแล้วก็ผ่อนให้ยาวกว่านี้ค่ะฮ่ามันออกไม่ได้มันออกไม่ได้นะคะค่ะถ้าอย่างนั้นลองออกเสียงต่อนะคะถ้ายังออกเสียงนี้ไม่ได้ลองออกเป็นเสียงสระอะแต่ใช้เป็นฮอนฮูกนะคะฮ่าฮ่าฮ่าลองดูสิคะใช่ใช่นะคะหายใจแล้วลองออกให้ดังเลยค่ะ1 2 3ฮ่าเมื่อกี้ก็พยายามจะออกให้ดังแล้วค่ะแต่มันได้แค่นั้นไม่เป็นไรเราผ่อนลมหายใจออกก่อนแล้วพอหายใจเข้าปุ๊บแล้วลองให้ดังเลยฮ่าฮ่า
สียงเริ่มดังขึ้นแล้วโฮ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 เริ่มดีฮ่า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 โฮโฮฮ่าฮ่าขณะนี้รู้สึกไงบ้างกับเสียงคะกับความรู้สึกคะรู้สึกว่าออกเสียงได้มากขึ้นแต่มือสั่นมือสั่นนะมือสั่นเพราะฉะนั้นตอนช่วงนี้ช่วยออกเสียงไปด้วยสะบัดมือไปด้วยได้ไหมสะบัดมือสองข้างไปด้วยแล้วก็ออกเสียงยิ้มไปด้วยนะคะหน้าตอนนี้นะคะฮ่าฮ่าฮ่าโฮโฮแล้วก็สะบัดมือสะบัดตัวสะบัดทุกอย่างด้วยแล้วก็ออกเสียงไปด้วยค่ะอ้าวเริ่มต้นคุณผู้ชมก็สามารถทำไปได้นะคะใครที่รู้สึกว่าเครียดๆอยู่ก็ออกไปเลยนะคะปากกว้างตาโตๆเวลาฮ่าฮ่าฮ่าโฮโฮโฮแล้วเราก็สะบัดมือสะบัดแขนสะบัดขาทุกๆส่วนที่เรารู้สึกว่ามันสั่นหรือว่าเราต้องการที่จะสะบัดมันนะคะอ้าวลองเลยคุณแนนอีกครั้งหนึ่งหนึ่งสองสามเริ่มต่ออีกประมาณ 2-3 รอบไปเรื่อยๆเลยฮ่าฮ่าฮ่าค่ะดีมากค่ะฮะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะก็รู้สึกดีขึ้นค่ะดีขึ้นนะมือรู้สึกว่าจะมีรอยยิ้มในมุมปากได้รู้สึกเริ่มมีรอยยิ้มในมุมปากเสียงเสียงก็ออกนะจานเสียงก็ฟังออกเพราะฉะนั้นท่านเริ่มมีรอยยิ้มในมุมปากตอนนี้ลองเสียงเป็นเสียงสระอาละละที่ออกเสียงลาค่ะยังไงก็ได้ค่ะลา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 ร้องเพลงเชอรี่พิงค์ได้ไหมคะไม่ได้ค่ะลา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 เคยได้ยินไหมลา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 อ่ะลองสิคะ3 4เคยได้ยินแต่ถ้าไม่มีคนไปด้วยก็ไปไม่ได้แต่ตอนนี้ฟังเสียงตัวเองเนี่ยเอาแค่นี้พอฟังเสียงตัวเองตอนนี้รู้สึกเสียงตัวเองเป็นยังไงบ้างรู้สึกดีค่ะเริ่มหัวเราะได้เริ่มยิ้มได้เริ่มเบาเริ่มรู้สึกเบาขึ้นแล้วร่างกายล่ะคะมีการเปลี่ยนแปลงได้มั้ยคะมันเริ่มไม่ค่อยแน่นหน้าอกอาการแล้วนะออกผ่อนลงแล้วนะครับค่ะแต่ว่ามีคือสงสัยค่ะว่าการแน่นหน้าอกที่หายใจไม่เข้ามันจะมีอยู่2กรณีที่เคยเป็นนะคะคือ1คือหายใจไม่เต็มปอดแล้วแน่นหน้าอกกับอีกกรณีนึงคือมันจะเริ่มปวดตรงขากรรไกรแล้วมันจะเริ่มรู้สึกว่ามีอะไรมาเหมือนกับคอมันบวมหรืออะไรไม่ทราบสักอย่างแต่ทำให้เราหายใจไม่เข้าคอเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณแนนทำต่อเลยนะตอนนี้นะคะคุณแนนชอบเสียงอะไรมากที่สุดเลยฮาลาวาปลาเอาคำไหนดีหรือโอเอชอบคำไหนคะอีเอาโอก็ได้ค่ะโอนะคะง่ายกว่าค่ะถ้าโอง่ายสำหรับคุณแนนที่สุดนะคะเดี๋ยวพอบอกหายใจเข้านะคะตอนนี้ขอโอยาวที่สุดที่เรียกว่าจนกระทั่งเราไม่สามารถมีเสียงได้แล้วคือลมหมดเนี่ยนะคะสมมติว่าบอกให้โอก็โอ้ยาวต่อเนื่องไปเลยนะคะเท่าที่จะยาวได้นะครับนะคะพร้อมไหมคะพร้อมค่ะสบาย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 นะคะแต่ยิ้มนะเวลาโอทำแบบว่ายืดมือแล้วก็เหมือนกับเปิดมือกว้างเลยโอ้เหมือนกับแบบเป็นคอนดักเตอร์ค่ะมือวิทยากรใช่ไหมแล้วก็มือขยายมือออกด้านกว้างเลยนะหนึ่งสองสามออกเสียงค่ะไปเลยโอโอเคยาวนะจ้ายังไม่ให้พักค่ะอีกรอบนึงอีกรอบนึงอีกรอบนึงเปลี่ยนเสียงเอาเสียงไหนเอาเสียง E ค่ะ E นะคะหายใจเข้าพอ E ปุ๊บต้องยิ้มด้วยนะคะค่ะ1 2 3หายใจเข้าปุ๊บออกค่ะไปเลย E โอ้เสียงเธอยาวมากค่ะโอ้เสียงเธอยาวมากต้องบอกว่าเสียงเธอยาวมากจริงๆนี่ไม่ใช่เสียงหวีโทรศัพท์ใช่ไหมนี่เป็นเสียงคนอยู่นะผมก็พยายามออกอยู่นะจ๊ะออกไปพร้อมๆกันแล้วหมดไปแล้วหมดลงโอ้โห
นี่คุณเสียงคุณต่อได้แต่รู้สึกว่ามันยาวไปแล้วเป็นนักร้องได้เลยนักร้องคุณเสียงคุณยาวมากเลยตอนนี้เป็นยังไงบ้างที่อกโอเคค่ะโอเคค่ะเนี่ยแล้วคุณหัวเราะได้แล้วนะคะคุณแอนหัวเราะได้แล้วนะเพราะคุณพี่บอกว่าพูดง่ายๆคืออาการนี้เรียกว่าคับอกคับใจที่บอกว่าแน่นอกอะค่ะนะต้องยกออกเพราะฉะนั้นถ้ามันมีอาการนี้เนี่ยต้องออกเสียงเพราะถ้าอย่างนี้แปลว่าไม่ได้เปิดปากเปิดเสียงเลยในการทำงานหรือในชีวิตจริงแทบไม่มีปากไม่มีเสียงค่ะเพราะนั้นมันออกมาก็คือระจุกอ่ะมันจะคนพูดไม่ออกมันจุกอกแต่เมื่อกี้เนี้ยถ้าดูพลังเสียงบอกว่าโอ้หายใจไม่ได้โอ้ลมหายใจไม่ออกคนหายใจไม่ออกแล้วก็ออกเสียงไม่ได้เสียงไม่มีพลังยาวขนาดนี้ใช่กล้องด้วยนะอาจารย์เมื่อกี้มันยาวมากแต่ว่ามันจะมีพลังช่วงแรกค่ะแล้วเสียงจะเริ่มแผ่วแต่ว่าเสียงเนี่ยยังยาวต่อเนื่องแต่มันไม่มีแบบอีมันไม่ใช่เป็นแบบนี้นะคะแต่ว่าเสียงเนี่ยเรามันเหมือนกับว่าอย่างที่ว่าค่ะตอนเนี้ยไม่ต้องใช้เป็นภาษาพูดก็ได้เพราะไม่งั้นถ้าไม่งั้นเลยเราก็จะกลายเป็นคนที่บ่นตลอดเพราะฉะนั้นแปลงออกมาถึงพูดว่าให้ลองแปลงนะคะแล้วก็ใช้เสียงเนี่ยเข้ามาลึกๆสมมติว่าเรามีปัญหาเรื่องแน่นหน้าอกปุ๊บให้ใช้เสียงไปก่อนนะคะอย่าจะออกเสียงในแล้วพอเริ่มเสียงยาได้ตอนนี้เริ่มเล่นกับเสียงได้แล้วเพื่อให้เสียงเริ่มสนุกขึ้นอีเล่นอะไรก็ได้ไม่ต้องเป็นเพลงก็ได้แต่ขอให้มีการเริ่มเล่นเสียงมีการเริ่มเล่นอารมณ์กับเสียงเพื่อเป็นการผ่อนคลายอันนี้เรียกว่าเป็นการดึงเราเพราะถ้าฟังความเครียดตรงนี้อาการด้านร่างกายมันน่ามาจะเกิดจากความขัดแย้งด้านความคิดของตัวคุณแนนทำให้มันไปบล็อกเรื่องของอารมณ์เพราะมันจะขัดตลอดว่ามันเหมือนกับจะขัดอารมณ์ตัวเองมันก็เลยจะเป็นอาการที่อาจจะแน่นได้นะคะในส่วนของช่วงอกช่วงอะไรที่เราจะรู้สึกได้เพราะฉะนั้นพอทำแบบนี้ปุ๊บฟังเสียงคุณแนนแล้วเริ่มรู้สึกว่าเสียงนั้นผ่อนคลายขึ้นนะคะแล้วก็เมื่อกี้ฟังดูมันเริ่มมีอารมณ์ของเสียงหัวเราะได้มากขึ้นละนะคะนะครับคุณแนนพอได้ฝึกแล้วตรงนี้รู้สึกอย่างไรบ้างครับก็รู้สึกดีขึ้นค่ะครับทีนี้ที่ในมุมมองของคุณแนนมองว่าการฝึกแบบนี้ผมถามด้วยอาจารย์สำหรับคุณผู้ชมทั้งบ้านที่ชมอยู่นะครับว่าหากว่าเรากำลังรู้สึกเครียดอย่างนี้อาจารย์ปุ๊บปั๊บบางทีมันอยากจะทำอ่ะแต่มันมีความรู้สึกกังวลเนี่ยซ่อนอยู่แล้วทำออกมาไม่ได้ทำไงก็ทำเป็นเสียงถอนหายใจเนี่ยคนเราทำทุกวันอยู่แล้วอ่ะแต่เราทำเป็นเสียงถอนหายใจคือเฮ้ยเฮ้อแต่ทำแบบนี้คืออย่างที่ว่ามันเลยกลายเป็นพฤติกรรมหรือว่าเป็นลักษณะที่ดูแล้วไม่เหมาะสมไงมันจะเวียงเวียงใช่ค่ะเพราะฉะนั้นคนที่เวียงก็คือคนที่ออกปากออกเสียงทั้งนั้นน่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยจิจะมันก็คือต้องหลุดออกเสียงเพราะฉะนั้นอาการแบบนี้แต่ว่าพอทำแบบนี้ไปปุ๊บก็อย่างที่ว่ามันจะเป็นพฤติกรรมไม่เหมาะสมเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ปุ๊บเราเก็บมาปุ๊บเราก็ทำให้มันค่อยๆระบายก็ไล่ออกมานะคะถึงบอกว่าถ้ามันเสียงออกไม่ได้ก็ให้ใช้เป็นการหำไงเพราะการหำเวลาเราโกรธหรือว่าเราอะไรขึ้นมาเนี่ยนะคะมันจะเหมือนกับว่าเสียงมันก็ไม่ได้ดังมากแล้วก็เราโกรธปุ๊บเราก็ออกได้อะไรแบบนี้ค่ะมันแข็งพลังอยู่ข้างในใช่ๆแล้วมันจะทำให้เราค่อยๆจะสงบแต่ว่าถ้ามันแบบอึดอัดมากก็ต้องออกเสียงก็คือเปิดปากก่อนคือฮ่าคือถ้าเกิดว่าเสียงเราเป็นมากเราก็อาจจะออกที่บ้านนะคะหรือว่าที่ไหนก็ได้ที่ห้องส่วนตัวก็ได้ในรถก็ได้ถ้าใครขับรถแล้วก็เต็มที่เลยนะคะพอเราเริ่มทำขึ้นร่างกายจะเริ่มผ่อนพอเริ่มผ่อนปุ๊บเริ่มปกติแล้วก็เริ่มออกมาเป็นเสียงเพลงเป็นเสียงร้องทำเบาๆจังหวะของเราก็ได้เพลงแจ๊สก็เริ่มด้วยจังหวะของเขาเองแล้วก็ร้องไปเรื่อยทำนองด้วยอารมณ์ด้วยอะไรได้หมดเลยค่ะนะคะก็เป็นวิธีแก้ไขที่คุณผู้ชมทางบ้านและรวมทั้งคุณแนนนะครับหวังว่าจะได้เป็นประโยชน์แล้วก็ลองฝึกกันดูนะครับฝากคุณแนนว่าถ้าเกิดฝึกแล้วได้ผลหรือมีประโยชน์อย่างไรแนะนำกลับเข้ามาทางรายการอีกสักรอบได้ไหมครับคุณแนนค่ะนะครับขอบคุณในวันนี้ขอบคุณคุณแนนมากนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะครับคุณผู้ชมทั้งบ้านที่ติดตามชมอยู่นะครับก็ได้เคล็ดดีๆในการที่จะฝึกความรู้สึกของเรานะครับที่จะกำจัดความเครียดนี้ออกไปในเบื้องต้นอาจารย์ครับท้ายนี้ครับพอเราฝึกตรงนี้แล้วเนี่ยการที่เราฝึกสม่ำเสมอเนี่ยความเครียดตรงนี้เนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกว่ามันไม่สามารถออกจากเราไปได้มันต้องบอกว่าจะบอกว่าบริหารความเครียดได้ไหมเพราะว่าตอนช่วงที่เราจัดการเนี่ยมันก็ออกอ่ะ
แล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวมันก็จะวนมันเหมือนกับหิวอิ่มไงก็วนอยู่เงี้ยแต่เรารู้วิธีการย่อยมันใช่ไหมอาจารย์ใช่บริหารจัดการอะวางอะค่ะเพราะถามบอกว่าตัวเองเครียดไหมก็เครียดนะคะพอเครียดปุ๊บมันก็จะมีแบบอารมณ์แบบโอ้ยหงุดหงิดแต่ถ้าเราบริหารจัดการแล้วเราทิ้งช่วงที่มันเครียดให้น้อยลงแล้วก็เพิ่มน้ำเสียงฟังน้ำเสียงตัวเองพูดให้ยาวขึ้นยิ้มกับการพูดมากขึ้นมันก็น่าจะโอเคขึ้นละครับผมนะครับเป็นความสุขที่เราเรียกได้ว่าสมบูรณ์แบบสำหรับรายการในค่ำคืนนี้นะครับขอลากันไปด้วยภาพแห่งรอยยิ้มที่ไม่มีความเครียดในชีวิตของเรานะครับเราทั้งสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ